สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปประมาณเกือบ2อาทิตย์ก็กลับเข้าสู่งานสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หายไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าจะมีงานที่จะต้องปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดเพชรบุรีคือที่โรงพยาบาลชะอำอำเภอชะอำเพื่อนำเงินที่ได้จากการรับบริจาคไปให้โรงพยาบาลหาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์นะครับก็เป็นเงินประมาณ2ล้านเศษผมก็ได้ปั่นไปพร้อมกับเพื่อนๆและเมื่อเสร็จงานแล้วก็ได้รีบปั่นกลับจากหัวหินมาถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพรวมระยะทั้งหมดทั้งปั่นไปงานและปั่นไปเที่ยวแวะที่โน้นที่นี่อีกมากมายรวมแล้วก็ได้ระยะประมาณเกือบ600กิโลเมตรครับก็เป็นธรรมเนียมนะครับทุกครั้งที่จะเริ่มสอนซอฟต์แวร์ตัวใหม่ก็จะต้องคุยเรื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์กลุ่มที่3ที่จะสอนอย่างที่ได้เคยบอกไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วว่าซอฟต์แวร์มี3กลุ่มกลุ่มที่1ก็สอนไปเรียบร้อยแล้วเป็นซอฟต์แวร์ฟรีตลอดชีวิตและได้นำเอาซอฟต์แวร์ตัวที่ชื่อว่าช็อตคัทมาสอนมาคุยกันเฉพาะในส่วนของกรีนสกรีนและบลูสกรีนนะครับในส่วนอื่นๆอีกมากมายก็จะพิจารณาและนำมาสอนในอนาคตครับส่วนซอฟต์แวร์กลุ่มที่2ที่นำมาพูดคุยและสอนในส่วนของกรีนและบลูสกรีนเอดิเตอร์เรียบร้อยแล้วเป็นซอฟต์แวร์กลุ่มที่ฟรีก็ได้หรือจะจัดหาลิขสิทธิ์มาใช้ก็ได้เหตุและผลก็ได้บอกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าไม่ทราบก็ย้อนกลับไปดูได้ซอฟต์แวร์กลุ่มที่2นี้ก็ได้นำเอาซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า VSDC Video Editor มาพูดคุยและนำเสนอไว้วันนี้ก็จะถึงคราวของซอฟต์แวร์กลุ่มที่3ครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลิขสิทธิ์ 100% ไม่มีการใช้ฟรีถ้าจะใช้ก็ต้องจัดหาหรือเช่าซื้อลิขสิทธิ์เขามาใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้อยู่ในระดับท็อปของโลกหลายหลายตัวแต่ตัวที่ผมจะนำมาแนะนำและพูดคุยกันก็คือซอฟต์แวร์ยอดนิยมที่ชื่อว่า Adobe After Effectsของบริษัท Adobe System จำกัดก่อนที่จะลงรายละเอียดในคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับขอแนะนำแบ็กกราวด์ที่ท่านเห็นอยู่หน้าท่านนะครับ
ก็คือปรากฏในตระกูล half moon หรือพระจันทร์ครึ่งหนึ่งหางเขานะครับเป็นวงเหมือนพระจันทร์ครึ่งหนึ่งครึ่งวงกลมของพระจันทร์เราเลยเรียกว่าหรือเขาเลยตั้งชื่อว่า half moon ทั้งสองตัวนี้นะครับอยู่บนโต๊ะทำงานผมและจะเป็นวิดีโอคลิปที่สวยงามให้ท่านได้ชมกันนะครับบนกรีนและบลูสกรีนจอที่ผมใช้สอนอยู่นี้เป็นจอขนาด42นิ้วนะครับและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนนี้ก็มีอายุประมาณ11ปีแล้วก็อย่างที่ได้เคยบอกไว้ในช่วงต้นแล้วนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่ในการสอนครั้งนี้เนี่ยมีประวัติก็อยากจะเล่าประวัติเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะครับเพื่อเป็นความรู้และเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณพ่อมือใหม่หรือท่านที่มีลูกยังเด็กๆนะครับลูกสาวผมเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วก่อนที่จะลืมตาออกมาดูโลกภายนอกผมก็ได้วางแพลนต่างๆไว้ให้กับเขาสิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือผมประกอบคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ขึ้นมาพร้อมกับจอ42นิ้วตอนนั้นทันสมัยมากนะครับเพราะเป็นเครื่องแรกๆของประเทศไทยก็ว่าได้ที่สามารถเล่นหนังบูเลหรือ HD High Definition ได้ตอนนั้นหนัง HD หรือบูเลยังมีน้อยมากในตลาดเมืองไทยแทบว่าจะนับเรื่องได้เรื่องหนึ่งก็ราคาพันกว่าบาทหมายถึงซื้อมาพร้อมแผ่นเลยสมัยนั้นน่าจะซื้อจากร้านแมงป่องอะไรทำนองนี้นะครับพันกว่าบาทต่อเรื่องที่ผมซื้อมาน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนักบาสเกตบอลไมเคิลจอร์แดนเล่นร่วมกับการ์ตูนนะครับที่ผมประกอบเครื่องนี้ขึ้นมาและให้เป็น Full HD เพราะว่าผมต้องการที่จะให้ลูกสาวผมที่เกิดมาได้ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ในท้องของแม่เขายังมีคนจำนวนมากนะครับไม่แต่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะครับทั่วโลกเลยที่มีความรู้สึกว่าเด็กๆไม่ควรจะดูโทรทัศน์ทีวีหรือคอมพิวเตอร์แต่สำหรับผมแล้วไม่ใช่เลยครับผมกลับคิดว่าการศึกษาของมนุษยชาติมีได้ตลอดครับตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาจนกระทั่งออกมาสู่โลกภายนอกอายุเป็นร้อยปีการศึกษาจะต้องไม่ขาดหรือทิ้งช่วงไป
นะครับถ้าเรามีการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดความจำหรือโรคที่เรียกว่าอัลไซเมอร์จะไม่เกิดแน่นอนครับถ้าเรามีการศึกษาต่อเนื่องวิชาความรู้ที่เรามีอยู่เมื่อเด็กๆจะถูกรีไวซ์จนตกผลึกและสิ่งที่เราคิดว่าไม่สำคัญในอดีตบางครั้งหรือหลายครั้งหรือบ่อยครั้งเมื่อเรามีคุณวุฒิวัยวุฒิถึงจุดหนึ่งและศึกษาย้อนกลับไปจะพบอย่างมหัศจรรย์ว่าสิ่งหรือความรู้ที่เราเห็นว่าไม่มีหรือไม่ค่อยมีประโยชน์กลับมีประโยชน์มหาศาลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ลูกสาวผมดูวิดีโอตั้งแต่เธอหรือลูกสาวผมเธอกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้จนกระทั่งลูกสาวผมลืมตาก็ได้ดูวิดีโอเลยครับจนถึงปัจจุบันได้ผลเกินคาดน่าอัศจรรย์นะครับทำไมคนทั่วไปถึงบอกว่าไม่ควรให้เด็กๆ ดูตั้งแต่ยังแบบบอกผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าพวกเขากลัวระบบสายตาระบบสมองหรืออื่นๆอีกที่ปาฐะแต่สำหรับผมแล้วดูได้ครับสอนได้ครับตั้งแต่เด็กๆเลยยิ่งดีแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คือการที่จะให้เด็กดูสิ่งเหล่านี้ศึกษาสิ่งเหล่านี้เด็กไม่มีสมาธิความอดทนไม่มีเพราะฉะนั้นในการที่จะให้เขาได้ความรู้ตรงนี้เมื่อยังเด็กมากๆต้องดูสั้นๆหมายความว่าอาจจะ 1-2 นาทีต่อครั้งวันละไม่เกิน5ครั้งพอพัฒนาการเขามากขึ้นโตขึ้นก็ค่อยๆขยายเวลาตรงนี้ขึ้นเป็น5นาที10นาที20นาทีแล้ววันหนึ่งดูไม่เกิน5ครั้งหรือขึ้นอยู่กับเราจะสังเกตว่าลูกของเรารับได้ขนาดไหนก็ทำไปตามธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกันก็สอนเขาไปด้วยก็ได้ผลครับได้ผลอย่างน่ามหัศจรรย์ผมก็เคยได้เกริ่นเรื่องพวกนี้ว่าเด็กอายุตั้งแต่0-5ปีต้องทำอะไรบ้างอยู่ในวิดีโอชุดเก่าๆที่ได้คุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์มาก็กลับไปฟังได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนหรือการสอน Adobe After Effects ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ 100% ผมจะนำเอา
ประวัติของบริษัท Adobe มาคุยเพื่อเป็นเกียรติและเป็นบันทึกไว้ณที่นี้นะครับมีบริษัทไม่มากเลยนะครับในโลกกลมๆใบนี้ที่สามารถที่จะยืนอยู่บนธุรกิจของตัวเองได้หลายๆทศวรรษและในขณะที่ยืนอยู่บนธุรกิจหรือสายทางแห่งธุรกิจที่ตัวเองดำเนินการอยู่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง products หรือสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองมีการพัฒนาและใช้งานได้อย่างจริงจังอย่างน่ามหัศจรรย์ได้จนถึงทุกวันนี้หนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในโลกในความเห็นของผมก็คือ Adobe นี่แหละครับบริษัทอื่นๆที่ดีในโลกมีมากมายถ้าอันดับหนึ่งเนี่ยผมจะยกให้กับบริษัท Microsoft Corporation นะครับอันดับ2เนี่ยผมให้ Adobe อันดับ3เป็น Apple Inc และบริษัทต่างๆอีกมากมายนะครับเรามาดูประวัติย่อๆของบริษัท Adobe หน่อยนะครับปัจจุบัน Adobe ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Adobe System เพราะว่าบริษัทได้ขยายใหญ่ขึ้นมาและมีแผนกต่างๆมากมายรับผิดชอบซอฟต์แวร์หรือกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่เราจะได้กล่าวต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นการบันทึกสดเป็นการบันทึกโดยไม่มีเลเยอร์ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามาหรือการพูดที่ติดขัดบ้างก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับและยิ่งตอนนี้ที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยคือ3:00 ของประเทศไทยครับ It's about 3:00 in the morningin Bangkok, Thailand, when I recording this tutorial. นะครับเพราะฉะนั้นก็ธรรมดาอยู่เองบางทีปากพูดเร็วกว่าความคิดเร็วกว่าปากพูดก็ลืมบางส่วนไปนะครับแต่จะพยายามไม่ลืมในจุดที่สำคัญนะครับโอเคครับเมื่อเราพูดถึงบริษัทที่มีอายุมากกว่า3ทศวรรษแห่งนี้คือ Adobe System Adobe System นะครับเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใหญ่แค่ไหนบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่เมืองแซนโฮเซในมลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาบริษัทนี้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2525หรือปีคริสตศักราช1982พอพูดแค่นี้นะครับคนลุกครับเพราะปีพุทธศักราช2525เป็นปีที่ผมจบจากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมไฟฟ้าจบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรุ่นที่16ในปีพุทธศักราช2525หรือคริสตศักราช1982ในเวลานั้นหรือในขณะที่ผมเรียนอยู่ยังไม่มีซอฟต์แวร์ของ Adobeมาให้ศึกษาเลยครับ
สมัยนั้นคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้อยู่ในวงจำกัดมากเฉพาะในวงของวิศวกรที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นเฉพาะใน specialist หรือผู้ชำนาญการในห้องแล็บหรือ R&D เท่านั้นที่ใช้โลกภายนอกประชาชนทั่วไปไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดอย่างนั้นเพราะการใช้คอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นยังไม่เฟรนลี่กับมนุษย์ครับเอาง่ายๆแค่ปัจจุบันจะเทียบให้เห็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ได้เห็นชัดๆนะครับเอาแค่การนำข้อมูลเข้าไปคอมพิวเตอร์เนี่ยปัจจุบันคีย์บอร์ดดูจะล้าสมัยการใส่ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ใช้คำพูดก็ได้แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะมีชิปที่แปลงเสียงให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักและคอมพิวเตอร์ก็พูดตอบโต้มาได้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไปบอกคนในสมัยปีพุทธศักราช2525หรือปีคริสตศักราช1982 36ปีที่ผ่านมาถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกเขาเขาจะบอกว่าสติเฟื่องบ้าหรือเปล่ายากคือตอนนั้นยังไม่มีแน่นอนแล้ว imagination ของมนุษย์ในสมัยนั้นยังไม่ก้าวมาถึงณวันนี้ด้วยซ้ำไป imagination ก็อาจจะอยู่แค่คีย์บอร์ดก็หรูแล้วครับก็สุดยอดแล้วครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์จะใช้ลักษณะที่เราเรียกว่า punch card punch card เนี่ยในระบบจะต้องมีตัว punch หรือตัวเจาะรูไปบนแผ่นกระดาษและเมื่อเจาะรูไปบนแผ่นกระดาษได้แล้วการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปสู่เครื่องที่เรียกว่าCard Reader Card Reader คือตัวอ่านCard ที่เจาะรูมาจากPunch Cardเห็นไหมครับการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่ง่ายเลยเริ่มจากเราต้องเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมเนี่ยครับโปรแกรม COBOL Fortran Basic หรือ Pascal สมัยนั้นยังไม่มีด้วย Pascal Basic ยังรู้สึกจะไม่มีมียุคแรกๆก็จะมี Fortran Fortran นี่ใช้สำหรับวิศวะ COBOL นี่ใช้สำหรับธุรกิจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นภาษา Assemblyผมจะไม่ลงลึกนะเสร็จแล้วเมื่อเราเขียนโปรแกรมได้แล้วเนี่ยเราจะเอาโปรแกรมเข้าเครื่องเพื่อให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามโปรแกรมที่เราเขียนได้อย่างไรสมัยนั้นนะครับต้องมีแผ่นกระดาษที่เราเรียกว่าคาร์ดคาร์ดเนี่ยจะมีเป็นช่องๆเป็นตีตารางไว้เป็นโค้ดอะครับเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งบนเครื่องพันช์คาร์ดเอาคาร์ดใส่ลงไปแล้วก็คีย์ตัว A มันก็จะไปเจาะรูเป็นโค้ดตัว A บนกระดาษนึกออกนะฮะ imagine ออกนะครับตัว B ตัว C เจาะไปเลยนะครับแผ่นหนึ่งก็เจาะอาจจะได้10ตัวอักษรก็จบแล้วหมดแล้วก็ต้องเอาแผ่นที่2ใส่หลังๆดีหน่อยก็ใส่เป็นปึ้งเลยแล้วก็เจาะไปมันก็พอจบมันก็จะเลื่อนแผ่นต่อมาให้ก็สะดวกแรกๆก็ต้องใส่ทีละแผ่นหลังจากที่เจาะจนได้โปรแกรมครบแล้วถ้าโปรแกรมยาวมากๆนี่เป็นร้อยนะครับบางทีเป็นปึ้งเลย500แผ่น 1,000 แผ่นก็ต้องนำเอากระดาษที่ได้เนี่ยที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วถ้าผิดนะครับก็ต้องกลับมาแก้ไขกันตอนนั้นสมัยนั้นใช้กระดาษเยอะมากครับต้นไม้ถึงได้หมดไปจากโลกอย่างรวดเร็วทุกอย่างเป็นกระดาษหมดครับตอนนั้นแล้วก็นำเอากระดาษเนี่ยที่เป็นแผ่นๆเนี่ยต้องเรียงนะครับเรียงเป็น1 2 3 4 5ห้ามสลับเลยนะครับ
สร็จแล้วก็ไปใส่ในเครื่องการ์ดรีเดอร์การ์ดรีเดอร์นี่ก็จะต่อเข้าคอมพิวเตอร์ผมกดปุ่มรีดปั๊บมันก็จะอ่านเลยครับหนึ่งสองสามสี่อ่านปุ๊บคำสั่งหรือโปรแกรมที่เราเขียนไว้แล้วก็ลงอยู่บนการ์ดรีการ์ดพันผ่านการ์ดรีเดอร์เข้าไปก็เข้าสู่คอมพิวเตอร์ไปคอมไพล์หรือไปทรานสเลเตอร์ให้เป็นออบเจกต์คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานตามโปรแกรมที่เราเขียนถ้าโปรแกรมผิดนะครับต้องกลับมาแก้สเต็ป1 2 3อย่างที่บอกตลอดนะครับเอาละครับหลังจากนั้นก็มาก็เป็นคีย์บอร์ดที่นี่ก็โอ้โหคีย์บอร์ดมาก็สวรรค์เลยก็คีย์เข้าไปไม่ต้องมานั่งเจาะรูแล้วก็เลื่อนกลับเลื่อนหน้าเลื่อนหลัง insert delete ได้หมดสมัยก่อน card reader insert delete ไม่มีครับต้องแก้ไขกันเป็นแผ่นเจาะรูใหม่เจาะรูใหม่เจาะรูใหม่เห็นไหมครับคนเรียนคอมพิวเตอร์คนใช้คอมพิวเตอร์ในอดีตเนี่ยมีความพยายามสูงมากมีสมาธิมากทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับแต่โลกก็ต้องเจริญไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่ความคิดเราคิดปั๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์รู้เลยเราคิดอะไรแล้วก็นำเอาข้อมูลนั้นไป process ได้เลยนะครับจะเหนือกว่าที่เราต้องพูดด้วยซ้ำไปอีกมากครับอีกมากนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ Adobe System ถือกำเนิดขึ้นมาผมและเพื่อนๆจบวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารพอดีเป็นวิศวกรใหม่ๆเลยครับทีนี้เรามาดูผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งบริษัท Adobe System เนี่ยมี2ท่านครับท่านแรกชื่อว่าจอห์นวอร์น็อกและท่านที่สองชื่อว่าชาร์ลส์เกสเก้ทั้งสองท่านเนี่ยเดิมทีเนี่ยทำงานอยู่กับบริษัทซีล็อกพาร์คคุ้นไหมครับบริษัทซีล็อกทำงานอะไรครับท่านทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ในกลุ่ม R&D Research and Development ของซีล็อกพาร์คก่อนหน้าปีพุทธศักราช2525หน้าที่ของท่านที่ทำในห้องวิจัยหรือพัฒนาเนี่ยก็คือการพัฒนาภาษาในการแสดงผลที่ชื่อว่า PostScript ท่านที่ทำงานอยู่ในระบบมัลติมีเดียหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลาย PostScript เนี่ยท่านคุ้นมากครับถ้าท่านไม่รู้จัก PostScript นี่ไม่ได้เลยครับ PostScript ก็คือภาษาที่ใช้ในการแสดงผลแสดงผลที่ไหนครับแสดงผลที่จอภาพก็ได้หรือแสดงผลที่พริ้นเตอร์ครับคือพิมพ์ครับในสื่อทั้งหลายเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยอาจจะจำหรือลืมไปแล้วว่าการแสดงผลเนี่ยได้หลายแบบแต่จะจำว่า PostScript ก็คือฟอนต์ของพริ้นเตอร์เท่านั้นนะครับได้หมดครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ลาออกจากบริษัทซีล็อกนะครับแล้วก็มาตั้งบริษัท Adobe เนี่ย